งานนี้นะครับผมก็ City Bank ก็ร่วมกับ Grab ครับผมออกบัตรใหม่เป็น City Grab ครับผมก็เรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษดีๆสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ในการใช้แพลตฟอร์มพวกนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้ความสะดวกสบายความรวดเร็วนะครับผมวันนี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่าก็ได้สิทธิพิเศษค่อนข้างเยอะมากๆเลยเยอะมากๆเลยครับคือตัวเองใช้บริการ Grab อันไหนบ่อยที่สุดก็มีทั้งหมดเลยครับผมแต่ก็จะเป็นแบบพวก Grab Food อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมีโครงการแบบนี้ดีๆก็จะทำให้เราได้ใช้แบบคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเหมือนกับเราแล้วก็ได้ใช้พอใช้เสร็จปั๊บก็ได้แต้มเพิ่มอีก10เท่า3เท่าอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เราได้เรียกว่ามันใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแบบว่าค่อยๆมีส่วนลดมาใช่ปกติเนาะใช่ครับพิเศษก็จะเยอะกว่าปกติเราก็จะสามารถได้เหมือนกับกินไม่กินมาอาจจะได้กินฟรีสักมื้อนึงอะไรเงี้ยต้องลองไปติดตามดูครับครับก็แฟนคลับตอนนี้ผมค่อนข้างวิ่งครับผมวิ่งตามศิลปินนิดนึงครับก็เลยแบบเสร็จงานก็ต้องแบบค่อยๆรีบกันมาเพราะว่ารถติดหนักพอสมควรใช่ก็เรียกว่าเป็นวิธีแห่งความเร่งรีบทำให้ชีวิตเราได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับฝากตัวบัตรอันนี้กับแกร็บหน่อยครับผมก็ฝากสำหรับซิตี้แกร็บนะครับบัตรใหม่ๆนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปศึกษาดูได้เพราะว่าสิทธิพิเศษเนี่ยมันเยอะมากจริงๆถ้าเกิดพูดตรงนี้คงไม่หมดแน่นอนถ้าเกิดว่าลองไปศึกษาดูครับครับล่าสุดมันมีคนจิ้นเล่ากับโบเวลดาเนี่ยได้เห็นแบบครับเหมือนคนก็บอกว่าเราหน้าคล้ายๆโบอะไรอย่างเงี้ยหรอครับครับผมดีเราว่าไงบ้างคล้ายไหมไม่ได้สังเกตมากขนาดนั้นครับใช่แต่ว่าวันนั้นไปเจอกันที่งานมายาอวอร์ดใช่ไหมครับใช่แล้วมันมีรูปคู่กันออกมาใช่ใช่ก็มีรูปคู่กันมาตอนที่ถ่ายด้วยกันเลยแต่ตอนที่ผมแบบมีตั้งแต่เป็นแฟนคลับเลยเรากับตันโบอยากให้มีละครมีงานคู่กันเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องรอดูโอกาสครับคือถ้าเกิดโอกาสมีก็คงได้เล่นด้วยกันมันเป็นรูปไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนแต่ว่าก็มีกระแสจีนออกมาเลยแค่รูปคู่รูปเดียวเลยใช่ใช่ใช่วันนั้นก็ไปรับรางวัลด้วยกันครับก็เลยได้มีโอกาสถ่ายรูปคู่กันแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยได้พูดคุยอะไรเลยครับส่วนตัวเราเคยแบบมีได้คุยได้ไม่ครับใช่แต่ว่าเราก็ติดตามผลงานเขาอะไรครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับผมก็ยินดีแล้วครับช่วงนี้มีงานทุกวันเลยใช่ไหมครับครับมีงานทุกวันเลยเนี่ยอ๋อช่วงนี้ผมมีงานทุกวันครับไม่ลงรูปคู่เลยครับว่าช่วงนี้ที่ทำงานค่อนข้างเยอะครับแบบนี้มีข่าวนะว่าจริงแล้วหวานใจตัวจริงแล้วเขาแบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเนาะยังแฮปปี้ดียังแฮปปี้ดีอยู่ครับดีทุกอย่างสิ้นปีจะดีผลงานอะไรให้ผู้ชมสิ้นปีนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าละครจะออนแอร์ทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมปิดละครไปเรื่องนึงแล้วก็มีละครอีกเรื่องนึงที่กำลังจะปิดก็น่าจะเป็นประมาณแบบ2เรื่องเลยที่จะให้แฟนๆได้ดูช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบขมวดปิดกล้องนิดนึงแต่ว่าปลายปีนี้น่าจะมีผลงานอื่นๆเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะมีผลงานอะไรครับช่วงปลายปีนี้เป็นอื่นนี่คือเซอร์ไพรส์แฟนๆแค่ไหนคงไม่ได้เซอร์ไพรส์แล้วล่ะครับแต่ว่าตอนนี้คือเป็นโปรเจกต์ทำให้แฟนคลับนั่นแหละครับแต่ว่าแค่เราพยายามทำอยู่ก็คือมันยังไม่เสร็จสักทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรีบเอามาบอกครับต้องบอกไม่ได้ก็ได้ครับผมเกี่ยวกับเพลงอะไรอย่างงี้มั้ยคะแจมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้ครับคือว่าผมบอกไปประมาณปีกว่านะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับใช่แสดงว่าเราแบบว่าเลื่อนแฟนคลับมานานเลยใช่ผมก็เรียกว่าเป็นโรคเลื่อนพอสมควรครับแต่ตอนนี้ก็ตั้งใจละก็คือมันใกล้แล้วจริงๆใกล้แล้วครับนิดเดียวแสดงว่าเกี่ยวกับเพลงจริงๆใช่มั้ยครับว่าแต่แกเห็นร้องเพลงของมากเลยอะไรเงี้ยผมร้องเพลงเพราะก็ขอบคุณมากนะครับนี่เพิ่งมีคนชมมั้ยเนี่ยครับเดี๋ยวต้องรอดูครับเพราะว่าต้องรอให้มันแบบประกอบเป็นรูปเป็นร่างให้เสร็จว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันมีหลายอย่างครับที่ผมอยากจะตอบแทนแฟนคลับเพราะว่ามันด้วยเนื่องกับละคร2เรื่องที่ผ่านมามันเลยค่อนข้างแบบแน่นมากๆครับงานนั้นแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มที่จะปิดเรื่องนึงก็จะค่อยๆสบายๆขึ้นละครับแฟนคลับช่วงนี้มีคนขอเจอกันครับจริงๆมันมีช่วงที่ผมผอมตอนที่ออกกำลังกายตอนนู้นนะครับแต่ว่าทีเนี้ยคือผมก็ผอมปกติแหละครับแต่แค่ไม่มีเวลาไปออกกำลังกายใช่ครับทีนี้มันก็เลยดูแบบว่าอาจจะผอมลงนิดนึงหรือว่าตัวเล็กลงนิดนึงเพราะว่ากล้ามลงกล้ามเนื้ออะไรมันก็หายไปจริงๆแล้วมีคนบอกว่าคนเห็นว่าเอ้ยเราดูผอมไปนะหรืออะไรเงี้ยคนใกล้ตัวก็ไม่ค่อยมีนะครับ
ส่วนใหญ่จะบอกว่าหล่อมากเลยนะครับประมาณนี้หยอกก็ยังไม่ค่อยได้มีหรอกครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายครับใช่แบบว่าพยายามจัดสรรเวลาทางบ้านเราว่าไงบ้างครับแบบไม่ได้ว่าอะไรครับก็เหมือนกันดีเวลามีงานเข้ามาใหม่ๆเราก็ต้องปลุกตัวเองให้มันกลับมาเท่าเดิมไหมครับก็อาจจะต้องทำอย่างนั้นครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าคือเนี่ยพอเป็นละครเรื่องนึงผมตั้งใจว่าจะออกกำลังกายยาวๆแต่ว่าตอนนี้คือมันยังแน่นๆอยู่ด้วยแบบมีงานด้วยละครด้วยอะไรเงี้ยครับเลยยังไม่ได้ตัวครับคุณเหลือแกงมาออกกำลังกายเฮ้ยเขาออกกันอยู่แล้วครับครับคู่ของพี่เดินอะไรหน่อยครับการกันแล้วมันมีภาพนึงที่แบบว่าแฟนๆก็คิดว่าแบบอาจจะเหมือนแบบขอนงานอะไรเงี้ยเขาแบบคือที่มีการอะไรเงี้ยครับตัวเราเป็นสนิทในเองมองยังไงบ้างกับมุกนั้นยังไม่เห็นเลยครับช่วงนี้เรียกว่าไอจียังแทบไม่เล่นเลยครับเปิดมาปุ๊บลงแล้วก็ไปแล้วชีวิตยังไม่ได้เห็นว่ามันว่ารูปเป็นคนประมาณแต่ไม่มีอะไรหรอกนะก็น่ารักกันอยู่แล้วก็น่ารักกันดีครับน่ารักกันดีก็ดีแล้วก็เป็นทั้งพี่เล็กคนหล่อผมแล้วก็จานเต้ผมครับเราคิดว่าในกลุ่มแก๊งเราใครจะมีข่าวดีกับแฟนหรือว่าเป็นตัวเราไม่รู้เลยครับไม่รู้ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับช่วงนี้ทุกคนผมว่าก็ตั้งใจกันทำงานแล้วขอบคุณครับ